สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยเรื่องราวที่พระเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ธรรมะนั้นข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้แล้วก็นำข้อความต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาบอกต่อให้ท่านผู้ฟังอีกต่อหนึ่งแต่ข้าพเจ้าเป็นสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นสาวกในคำสอนของพุทธะเป็นผู้ที่ฟังคำสอนปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นเมื่อฟังแล้วปฏิบัติแล้วก็ทำหน้าที่ของภิกษุละในการที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังข้อความสิ่งต่างๆที่จะเป็นไปในแนวทางคำสอนโดยการฟังคำสอนต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่เราจุดประสงค์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก็คือว่าในการที่จะละในการที่จะวางในการที่จะทำให้เกิดความสงบเย็นขึ้นในใจเวลาที่เราจะวางทำความสงบเย็นให้เกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าจุดประสงค์ของธรรมะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันจะทวนเอาไว้ในสิ่งที่มันจะต้านเอาไว้ทำให้เราไม่วางไม่เย็นนั่นก็คือจะไปยึดจะไปจับจะไปถือความที่จะเข้าไปยึดจับถือแต่มันก็ยึดจับถือได้ในทุกๆอย่างที่เราเข้าไปสัมผัสเห็นรูปได้ยินเสียงสัมผัสทางกายพวกนี้ความยึดถือมันจับได้หมดมันยึดได้หมดแต่โดยเฉพาะยิ่งความรู้ความเรียนบางอย่างที่อยู่ในสมองเรานี่แหละรู้มาแล้วเรียนมาแล้วความยึดถือก็ไปยึดได้จับได้แต่จุดประสงค์ของการเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจแล้วจะได้ละจะได้วางนี่คือจุดประสงค์แต่ไม่ใช่ให้ยึดถือเอาไว้แต่ได้เคยเปรียบเทียบกับเรื่องของพ่วงแพแต่ว่าพ่วงแพเนี่ยเขาทำมาก็เพื่อที่จะข้ามฝั่งแต่การตอนข้ามฝั่งนี้เราก็ต้องใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกเพราะฉะนั้นการที่จะเอาธรรมะมาใช้งานให้ได้อย่างถูกต้องโดยที่มันจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่ทำให้เราเกิดความยึดถือขึ้นเนี่ยก็ต้องทำความยึดถือนั้นให้คลายไปให้ปล่อยไปพระเจ้าเนี่ยจึงอธิบายการกิริยาในการที่เราจะใช้ธรรมะโดยไม่มีความยึดถือเอาไว้นะพูดถึงคำว่าเป็นสรณะนะสรณะกับอุปทานเนี่ยคนละเรื่องกันเลยไกลกันอย่างสิ้นเชิงอุปทานคือความยึดถือความที่จะมาเป็นของของตัวอยู่ในอำนาจของกิเลสแต่สรณะคือที่พึ่งเนี่ยทำแล้วจิตใจกิเลสมันจะลดลงไปแต่เอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่ที่เราจะเข้าไปหาเอาเป็นที่ที่เราจะเอามาใช้งานเอาเป็นที่ที่เราจะทำให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยโดยที่ไม่มีกิเลสโดยที่ทำกิเลสนั้นให้สิ้นไปด้วยเป็นคำพิเศษคำหนึ่งแหละท่านผู้ฟังนะที่ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนั้นนะเอาธรรมะของพระเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเหมือนเกาะนะเกาะกับยึดแหมฟังภาษาไทยแล้วมันคล้ายๆกันแต่ภาษาที่พระเจ้าใช้คือสารณะกับอุปทานนะสารณะคือเกาะคือพึ่งอุปทานเนี่ยคือยึดถือนะมันคนละเรื่องกันแต่ยึดถือเป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาอวิชชาพอกปูนแต่เกาะจับเอาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั้นจะทำให้กิเลสตัณหานั้นมันลดออกลอกออกนะถอนไปได้แล้วเราจึงจะทำยังไงล่ะไม่ให้ความรู้ความเรียนที่เรารู้มาเรียนมากลายเป็นสิ่งที่จะมาทำอันตรายให้จิตใจของเรามีกิเลสตัณหามากขึ้นเราก็ต้องจับฉวยให้ดีตอนนี้พระเจ้าใช้คำนี้ว่าจับฉวยให้ดีแต่ซึ่งรูปแบบที่ได้ตรัสไว้นี้ก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้ถูกต้องในการที่จะแน่นอนล่ะรับฟังคำตักเตือนด้วยในการที่จะคอยเห็นภัยในโทษแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยแต่ตรวจสอบตนเองอยู่เสมอคอยรับฟังความเห็นคำตักเตือนของผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันของเพื่อนนี่แหละ
หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ตักเตือนเราก็ต้องคอยรับฟังตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ทําให้เราเกาะได้ถูกจับช่วยได้ถูกใช้เป็นสรณะได้โดยที่ไม่กลายเป็นความยึดถือคืออุปทานเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆศึกษาข้อมูลทำความรู้ความแจ่มแจ้งให้ปรากฏตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีความแยกแยะเข้าใจถึงธรรมะต่างๆเหล่านั้นได้โดยข้าพเจ้าก็นี่แหละจะใช้เนื้อที่ในรายการของแต่ละวันในทุกวันมาพบกับท่านผู้ฟังในการให้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆก็เขียนจดหมายหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ได้แล้วก็ยินดีจะตอบให้วันนี้สิ่งที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของธรรมะที่จะทำให้เกิดความสามัคคีกันมีความเจริญกันอยู่อย่างไม่เสื่อมภาษาที่พระเจ้าใช้ก็เรียกว่าอปริหานิยธรรมนั่นคือธรรมะที่จะทำให้เกิดความไม่เสื่อมธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญธรรมะที่จะมีความร้อมเรียงกันได้อปริหานิยธรรมนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด7อย่างด้วยกันมีอยู่หลายนัยยะนัยยะแรกที่พูดถึงอย่างแรกนั่นก็คือการที่ประชุมกันเนืองนิดประชุมกันให้มากพอคำว่าประชุมกันเนืองนิดประชุมกันให้มากพออันนี้ตัดไว้อย่างนี้ถ้ามีการประชุมกันอยู่อย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอนี่ก็คือพอนะบางทีปีหนึ่งอาจจะประชุมสัก2ครั้ง3ครั้งก็พอนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้บางทีก็ต้องประชุมกันทุก15วันบางทีประชุมกันทุกสัปดาห์บางทีกันประชุมกันทุกวันในบางเรื่องก็แตกต่างกันไปแต่อย่างพระสงฆ์ในการประชุมกันมีทุกวันในตอนกินข้าวทุกคนก็มากินข้าวพร้อมกันอันนี้ประชุมกันทุกวันประชุมกันทุกสัปดาห์ก็มีทุกวันพระก็มาฟังธรรมบ้างบางวัดก็มาทำวัดพร้อมกันในทุกวันพระหรือประชุมกันทุก15วันก็มีในการที่จะลงอุโบสถมาทบทวนศีลของตัวเองสวดปาติโมกข์พวกนี้ก็มีนี่คือการประชุมกันอย่างหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอสำหรับคฤหัสถ์ในข้อที่1นี้แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะตกลงคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็อธิบายกันไปส่วนข้อที่2ที่จะทำให้เกิดความเจริญไม่เสื่อมเลยนั่นก็คือพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงทำกิจในที่หมู่นั้นจะต้องพึงกระทำในให้พร้อมเพรียงกันทำในการเริ่มทำในการเสร็จกิจที่ทำนั้นๆในเช่นถ้าเรามีการจัดงานเราก็พร้อมเพรียงช่วยกันในการที่จะจัดงานให้มันสำเร็จเกิดขึ้นถ้าจัดงานเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเพรียงกันช่วยกันเก็บให้เรียบร้อยด้วยอย่างพระสงฆ์ถ้ามีกิจเช่นการรับประทานอาหารก็เริ่มฉันพร้อมกันหลายหลายวัดก็เป็นอย่างนี้หรือว่ามีกิจในการที่จะทำกวาดลานวัดนะเขาก็จะนัดเวลากันเอาบ่ายสามโมงมากวาดลานวัดกันอันนี้ก็ทำกิจที่ควรทำพร้อมเพรียงกันก็จะอยู่กันอย่างเจริญได้ไม่เสื่อมแต่อย่างที่3ก็คือไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติแล้วก็จะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติเอาไว้แล้วข้อนี้จะไม่เกิดความไม่เสื่อมจะไม่เกิดความเจริญตั้งอยู่ได้แต่ความหมายก็ตรงตัวและไม่บัญญัติเพิ่มไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วทีนี้ทำความเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการบัญญัติหรือว่าการเพิกถอนการบัญญัติหรือความเพิกถอนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของวินัยของพระสงฆ์นะทีนี้มันจะแตกต่างกันกับการอธิบายหรือว่าการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะพระเจ้าสั่งเอาไว้ด้วยนะว่าให้ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุด2ใน6หน้าที่ของพระสงฆ์ที่ต้องมีคือ1ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้เคยได้ฟังและ2ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งการอธิบายให้มีความแจ่มแจ้งตรงนี้ไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่แต่บางทีก็ยกข้อเปรียบเทียบบางทีก็หยิบเรื่องนี้มาเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงมีความแจ่มแจ้งมากขึ้นหรือบางทีก็ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้เห็นเพื่อให้มีความแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นอย่างกรณีในข้อมูลที่มีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยที่เป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยท่านก็อธิบายคำของพระพุทธเจ้าเอาไว้ตรงนั้นโดยไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่แต่เป็นการทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในรูปแบบของการเขียนแต่เขียนเป็นตำราเอาไว้อธิบายเอาไว้เอาบอกคำนี้หมายความว่าอย่างนี้มีนัยยะอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่คือการอธิบายแต่ไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่ซึ่งพอมีการอธิบายแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาได้มากขึ้นแต่คือบางคนจะเข้าใจว่าไอ้การอธิบายตรงนั้นเป็นการบัญญัติใหม่
อันนี้ก็ให้เข้าใจถูกด้วยว่าการอธิบายก็คือการอธิบายการอธิบายนั้นไม่ใช่การบัญญัติใหม่อย่างที่อธิบายให้เข้าใจฟังอยู่นี้นะก็ที่4แล้วก็คือจะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์น่าจะเชื่อถ้อยคำฟังคำของท่านเหล่านั้นความเจริญก็จะมีได้อย่างกรณีที่เช่นว่าครูบาอาจารย์บอกสอนอะไรเนี่ยเราให้ฟังตามนั้นนะครับว่าเป็นบิดาสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำสงฆ์เนี่ยก็หมายความว่าเป็นผู้นำหมู่คณะนั้นนะสงฆ์แปลว่าหมู่ท่านผู้ฟังหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนฟังคำสอนใครฟังคำสอนของสัมมาสัมพุทธะก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของสัมมาสัมพุทธะก็คือภควโตสาวกสังโฆแต่ตรงนี้คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนถามว่าใครที่เป็นหัวหน้าในหมู่นี้นั้นโดยปกติเขาก็จะยกพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษานานที่สุดขึ้นเป็นหัวหน้าของหมู่นั้นเช่นในวัดนี้ก็จะมีเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าของหมู่สงฆ์หมู่นี้เป็นต้นเราก็เชื่อฟังคำของท่านตรงนั้นแล้วก็จะทำให้หมู่คณะตรงนั้นเนี่ยไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นในทางคารวะใครเป็นผู้นำของหมู่นี้เราก็ฟังคำของคนนั้นเช่นถ้าเป็นในบริษัทเราก็ฟังคำของคนที่เป็นหัวหน้าของบริษัทล่ะใครล่ะถ้าเป็นหน่วยงานนั้นอาจจะเป็นผู้จัดการถ้าขึ้นสูงมาหน่อยอาจจะเป็นกรรมการผู้จัดการอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นในครอบครัวใครล่ะที่เป็นหัวหน้าในหมู่นั้นแล้วก็ฟังคำของคนนั้นแต่ทีนี้คนที่อยู่ในฐานะตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะคุณธรรมในที่นี้ก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาในระดับที่จะปกครองตัวเองได้และข้อที่5ก็คือเราภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาในที่จะเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่แต่ถ้าทำด้วยทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยอำนาจแห่งตัณหานี่จะมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นในหมู่นั้นถ้าไม่ทำกิจใดๆจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามจะกระทำทางกายก็ตามด้วยไม่ใช่อำนาจแห่งตัณหาไม่ถูกเรื่องของกามครอบงำไม่ถูกเรื่องของยศตำแหน่งครอบงำไม่ถูกเรื่องของความอยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าครอบงำแล้วทำการกระทำตรงนั้นเนี่ยดีจะทำให้เกิดความไม่เสื่อมจะทำให้เกิดความเจริญแต่ข้อที่6นั้นก็คือการที่มีการจดจ่ออยู่ในเสนาสนะป่าเสนาสนะอันสงัดการที่อยู่วิเวกหลีกเร้นนะต้องมีต้องทำแล้วข้อที่7ก็คือการที่เข้าไปตั้งสติเอาไว้นะสติคือการระลึกถึงระลึกได้ระลึกไว้เสมอว่าใครที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมีศีลที่ดีเนี่ยถ้ายังไม่ได้มาก็ขอให้มาอยู่ร่วมกันแต่ถ้าที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขใน7ข้อนี้ถ้าปฏิบัติตามแล้วจะทำให้เกิดความเจริญทำให้ไม่มีความเสื่อมเราจะเห็นได้ท่านฟังในองค์กรไหนบ้านเมืองไหนประเทศไหนที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นแสดงว่า7อย่างนี้ไม่ได้ถูกทำไม่ได้ถูกทำไม่ได้ถูกใส่ใจในยกตัวอย่างเช่นในข้อที่6หรือในข้อที่5ที่พูดถึงการไม่ได้อยู่สงัดกันบ้างไม่ได้อยู่วิเบกหลีกเล่นบ้างหรือว่าการที่กระทำโดยรู้อำนาจแห่งตัณหาถ้าทำตรงไหนก็ชิบหายตรงนั้นล่ะแต่ตรงนั้นก็จะมีความแย่มีความเสื่อมเกิดขึ้นนี่คือนัยยะแรกนะผู้ฟังในนัยยะที่1ที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะ7อย่างนั่นคืออัปปาริหานิยธรรมที่จะทำให้เกิดความเจริญทำให้ไม่เกิดความเสื่อมในนัยยะที่2นั่นก็มีอีกอันนี้จะค่อนข้างเกี่ยวกับภิกษุโดยตรงนั่นก็คือการที่ไม่พอใจในการทำงานก่อสร้างไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้างแล้วข้อที่2ก็คือไม่พอใจในการคุยฟุ้งไม่ประกอบความพอใจในการคุยฟุ้งแล้วข้อที่3คือไม่พอใจในการนอนไม่ประกอบความพอใจในการนอนข้อที่4ก็คือเรื่องของการจับกลุ่มคลุกคลีกันไม่ยินดีไม่พอใจไม่กระทำตรงนั้นแล้วข้อที่5ก็พูดถึงความปรารถนาลามกความปรารถนาเลวทรามแล้วก็ไม่ทำตรงนั้นนะไม่ยินดีพอใจตรงนั้นข้อที่6ก็คือการที่ไม่มีมิตรชั่วแต่การที่เหินห่างจากการมีมิตรชั่วให้เป็นคนมีมิตรดีมีเพื่อนดีตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญแล้วข้อที่7ก็คื
ไม่หยุดเลิกเสียในระหว่างจากการได้คุณวิเศษอันเล็กน้อยแต่ตรงนี้ก็หมายความว่าสมมติเราปฏิบัติเรื่องของศีลได้ปฏิบัติเรื่องของสมาธิได้ได้สมาธิขั้นนั้นขั้นนี้แล้วจิตสงบลงแล้วก็อย่าเพิ่งพอใจแค่นั้นอย่าเพิ่งหยุดเสียเท่านั้นให้มีความคิดว่ายังมีจิตอื่นที่จะต้องกระทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับอยู่เช่นสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปถ้าเราได้ศีลในบางข้อทำศีลในบางข้อได้ศีลที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปก็ยังมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็มีเรื่องของการสำรวมอินทรีย์เรื่องของการอยู่หลีกเล่นพวกนี้ก็ช่วยได้หรือแม้แต่เรื่องของสมาธิแต่ถ้าเราได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วก็อย่าหยุดเลิกเสียในระหว่างนั้นอย่าเพิ่งพอใจแค่นั้นคือพอใจเนี่ยก็พอใจได้แต่ว่าให้คิดอยู่เสมอว่ามีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่นั่นก็คือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีความสันโดษแล้วแล้วก็เพียรพยายามให้ยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือมีความเพียรเพิ่มเติมขึ้นด้วยนั่นนี่คือนัยยะที่สองที่พูดถึงเรื่องของอปปริหานิยธรรมคือความที่จะเจริญอยู่ได้นะไม่เสื่อมเราจะสังเกตได้ว่านัยยะที่สองนี้ก็มีส่วนที่คล้ายๆกับนัยยะแรกอยู่บ้างนะเช่นนัยยะแรกเนี่ยพระเจ้าพูดถึงข้อที่5ที่ว่าไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาใช่ไหมในข้อที่5นี้ในของนัยยะที่สองเนี่ยก็พูดถึงความที่ไม่ปรารถนาลามกเลวทรามแต่การปรารถนาลามกเลวทรามมันก็มาจากอำนาจของตัณหานั่นแหละดังนั้นบางทีพระเจ้าก็อธิบายเนี่ยก็เลยมีใช้คำแบบนั้นใช้คำแบบนี้ก็จะคล้ายๆกันเกี่ยวข้องกันในส่วนนัยยะที่3ก็มีท่านผู้ฟังนัยยะที่3ของอปปาริหานิยธรรมนั่นคือธรรมะที่ทำให้เกิดความไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญแล้วก็พูดถึงเรื่องของศรัทธานี่คืออันแรกคนที่มีศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจในการตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีความเจริญในอยู่เพียงนั้นแต่จะไม่มีความเสื่อมเกิดขึ้นเลยข้อที่2คือเรื่องของหิริในข้อที่3คือโอตตัปปะข้อที่4คือความเป็นพหูสูตรศรัทธา1หิริ2โอตตัปปะ3นะหิรินี่ก็คือความกลัวต่อบาปโอตตัปปะก็คือความละอายต่อบาป4ก็คือพหูสูตรนะพหูสูตรคือฟังธรรมะนั่นแหละคนที่ขยันฟังเปิดวิทยุฟังเทศฟังธรรมพอรายการหมดจบไปแล้วก็หาซีดีมาฟังซีดีหมดจบไปแล้วฟังไม่ได้ก็อ่านหนังสือแทนอ่านหนังสือด้วยแล้วก็อาจจะมีการสากฉาพูดคุยกับคนอื่นที่เขามีธรรมะนะให้เกิดความรู้เป็นพหูสูตรนี้ขึ้นมาได้อันนี้คือข้อที่4แล้วข้อที่5คือเป็นผู้ที่ปรารภความเปลี่ยนนะหมายถึงการทำจริงแน่วแน่จริงแต่คนที่ทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะเอากิเลสออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกจากใจคนที่ทำจริงแน่วแน่จริงปรารภความเพียรในการที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจแต่เจริญแน่นอนไม่มีทางเสื่อมได้แล้วก็ที่6ก็คือเป็นผู้ที่มีสติแต่คำว่าสตินี่คือการระลึกได้เราระลึกถึงอะไรล่ะระลึกถึงธรรมะนี่ก็ได้นั่นคือเป็นธรรมานุสติระลึกถึงพระเจ้าก็ได้เป็นพุทธานุสติระลึกถึงลมหายใจก็ได้เป็นอานาปานสติระลึกถึงศีลข้อปฏิบัติของเราที่มันดีมันงามอยู่ที่เรายังอาจจะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามทำศีลตรงนั้นแต่ก็เป็นศีลานุสติเป็นต้นแต่ระลึกถึงอยู่นี้มีสติตั้งมั่นเอาไว้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมีสติไม่ลืมหลงเนี่ยคำว่าสติไม่ลืมหลงตรงนี้ก็จะเจริญแน่นอนไม่มีทางเสื่อมและนี่คือข้อที่6ของนัยยะที่3และข้อที่7ของอปปาริหานิยธรรมนั่นคือธรรมะที่ทำให้เกิดความเจริญไม่เสื่อมเลยนั่นคือเรื่องของปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือหมายถึงปัญญาที่จะเป็นไปในทางที่จะเหนือโลกก็เรียกว่าโลกุตระแต่ปัญญาที่อยู่ในโลกยังจมอยู่ในโลกก็มีนะคือโลกียปัญญาเช่นบางทีเราไปเรียนหนังสือจบด็อกเตอร์เรียนหนังสือเรียนปริญญาจบด็อกเตอร์อะไรมาอันนี้ยังเป็นปัญญาความรู้ที่ยังอยู่ในโลกอยู่ยังไม่ถึงระดับเหนือโลกแต่ปัญญาในระดับเหนือโลกนั้นคือที่ทำให้เกิดการละการปล่อยการวางคือปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆแต่คือเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็จะเป็นผู้ที่มีความเจริญเจริญเรื่องอะไรเจริญเรื่องปัญญานี่เองปัญญาแบบไหนปัญญาที่ทำให้เกิดความพ้นความผ่านความเหนือจากการที่จะมีการครอบงำของผัสสะการครอบงำของสิ่งที่มากระทบ
แต่เราเหนือตรงนี้ได้ก็คือเป็นโลกุตระปัญญาอันนี้จะเป็นข้อที่7ที่ทําให้เกิดความเจริญและไม่มีความเสื่อมในการปฏิบัติของเราแต่ท่านฟังลองพิจารณาตัวเองดูโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีการปฏิบัติสมาธิอยู่เป็นประจำนั้นจิตใจของเรามันเจริญขึ้นไหมมันเสื่อมลงหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ได้เจริญขึ้นแล้วมันเสื่อมลงเนี่ยแสดงว่า7อย่างนี้นะได้มาตั้งแต่ศรัทธาหิริโอตปะพหูสูตรความเพียรสติปัญญาพวกนี้แสดงว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเจริญขึ้นไม่ได้เสื่อมลงแสดงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนและในยะที่4ท่านผู้ฟังในยะที่4ของการอยู่แบบไม่เสื่อมพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผู้ที่อบรมเรื่องโพชงทั้ง7เอาไว้นั่นเองสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงนั้น7อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโพชง7นะโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็แปลว่าองค์ประกอบที่จิตประกอบแล้วนะจะทําให้จิตนั้นบรรลุธรรมได้เราเคยฟังเรื่องนี้กันมาแล้วนะพูดถึงสติการวิเคราะห์ใคร่ครวญธรรมะคือธรรมวิจัยนะการทําความเพียรเอากิเลสออกจากใจเอากุศลธรรมเข้าไปการทําจริงแน่ๆจริงคือวิริยะสัมโพชงนะปีติคือเป็นผลที่จิตใจมันเย็นขึ้นมันสบายขึ้นมันมีความอิ่มเอิบใจนะเพราะว่ากุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมมันลดน้อยลงนะพอจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีความสงบระงับไม่เกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่มากระทบภายนอกจะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นโพชฌงค์ทั้ง7แล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ธรรมที่จะทําให้เกิดความไม่เสื่อมความเจริญเกิดขึ้นได้แล้วในยะที่5ในยะที่5นี้ก็มีท่านผู้ฟังนะที่จะทําให้เกิดความเจริญนะไม่มีความเสื่อมแล้วก็คือการอบรมในเรื่องของการที่เห็นโดยความเป็นของอนัตตานะอนัตตาในที่นี้ก็หมายถึงการที่เราเห็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะถ้ามีเหตุมันก็ต้องมีผลถ้าเหตุไม่มีผลก็ต้องไม่มีถ้าเหตุดับไปผลก็ต้องดับไปแต่ความเห็นการเห็นในลักษณะเนี้ยก็เรียกเป็นอนัตตาในอย่างที่2คืออสุภะสัญญานี่คือความสําคัญหมายในความเป็นของที่ไม่สวยนะไม่น่าดูเช่นเราเห็นกายนี้มันก็เห็นสวยอยู่แค่1มิลลิเมตรนะถ้าเราลอกหนังออกสัก1มิลลิเมตรเท่านั้นเราจะเห็นความไม่สวยงามในพิจารณาตรงนี้อย่างที่3นั่นก็คือการที่พิจารณาเห็นโทษในกายนะเช่นว่ากายเนี่ยมีทุกข์มากมีโทษมากมีโรคต่างๆเกิดขึ้นนะโทษของกายก็มีโทษของสิ่งอื่นๆมีไหมแต่สิ่งที่มันจะทําประโยชน์ให้เราโทษมันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่ามันแตกดับไปได้มันเสื่อมไปได้ตรงนี้ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็เรียกว่าอทินวสัญญาอันนี้คือข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็คือความหมายรู้ในการที่เราจะต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลภาษาที่พระเจ้าใช้ก็คืออทินวสัญญาละสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจความคิดชั่วคิดบาปคิดหยาบเอาออกจากใจซะทำเอาออกอกุศลออกตรงนี้อยู่เรื่อยๆจิตใจเราจะเจริญขึ้นได้ความเสื่อมของจิตใจก็จะไม่ปรากฏภาษาที่พระเจ้าใช้ก็เรียกว่าปหานสัญญาคือละออกปหานออกสลัดออกแก้ออกเอาอะไรออกก็อกุศลธรรมนั่นแหละเอาออกอันนี้คือข้อที่4ส่วนข้อถัดมาก็คือเรื่องของอนิจจังแต่จริงอนิจจังตรงนี้เป็นข้อแรกท่านผู้ฟังแต่เป็นข้อแรกที่พูดถึงว่าเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็จะเห็นถึงความที่มันไม่ใช่ตัวตนได้แต่ความไม่เที่ยงก็เกิดขึ้นอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นความคิดเราเดี๋ยวเปลี่ยนจากเรื่องนี้เป็นเรื่องอื่นคนเราเปลี่ยนจากเด็กเป็นหนุ่มจากหนุ่มเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นแก่แก่เป็นแก่งอมแต่ความไม่เที่ยงปรากฏให้เห็นอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งในส่วนข้อถัดมาคือข้อที่6เราพูดถึงวิราคะสัญญาวิราคะก็คือความที่เราจะคลายออกจากราคะการที่เราจะทำยังไงให้เจ้าราคะเนี่ยมันออกไปจากใจหมายถึงความที่ให้น้อมจิตไปในการที่จะไม่มีราคะน้อมจิตไปในสู่ธรรมชาติที่จะไม่มีราคะในที่นี้ก็สมาธิบ้างในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่ตั้งอยู่ในศีลบ้างการไปตามทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านฟังแต่จริงๆแล้วมันเป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งของเรื่องของวิราคะสัญญาแล้วก็ที่7ก็คือให้มีความสําคัญหมายในความดับนั่นคือนิโรธนิโรธาสัญญาอันนี้ก็หมายความว่าให้น้อมจิตไปสู่เรื่องราวที่มันจะเป็นความสงบระงับ
แต่เราเห็นเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้มีการปรุงแต่งคิดนั่นนี่โน่นโอ้ยจิตเรามันไปน้อมไปสู่ตรงที่มันไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่นึกดีกว่าวางตรงนั้นซะนะให้น้อมไปสู่ความดับตรงนี้ก็คือนิโรธสัญญานั่นเองนี่คือนัยยะที่5นะท่านฟังเรื่องของการที่จะตั้งอยู่ในความเจริญไม่เสื่อมได้เนี่ยมีทั้งหมด5นัยยะเนี่ยนะถ้าเราจะไล่มาตามลำดับนะตั้งแต่นัยยะแรกเนี่ยมันก็หยาบๆหน่อยแต่เป็นเรื่องของสิ่งภายนอกนัยยะถัดมาก็ละเอียดขึ้นมาเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติทางภายนอกเช่นไม่คลุกคลีกันให้อยู่ป่าไม่มีการคุยฟุ้งไม่ก่อสร้างเป็นต้นนี่คือนัยยะที่2นัยยะถัดมาก็ละเอียดลงมาอีกเป็นเรื่องของจิตใจเข้ามาในการที่จะให้มีหิริโอตตัปปะมีความเพียรอันนี้ก็ละเอียดลงมาอีกละเอียดลงมาอีกแล้วก็พูดถึงเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7ละเอียดลงไปอีกแล้วก็พูดถึงอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเป็นต้นพระเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ในตอนก่อนการปรินิพพานบอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอจนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดบางคนจะมีความคิดว่าเอาแล้วตรงนี้ขัดกันหรือเปล่าทำไมถึงตรัสถึงอปริหานิยธรรมแต่คือธรรมะที่จะทำให้เกิดความไม่เสื่อมแต่ตอนก่อนการปรินิพพานกลับบอกว่าทุกอย่างเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาแต่เหตุแห่งการเสื่อมมันมีไงท่านผู้ฟังแต่ที่ทุกอย่างมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาก็เราว่าเหตุเขาไม่ได้รักษาเอาไว้อย่างนี้ได้ถ้าเหตุคุณรักษาเอาไว้ใน5นัยยะแต่ละนัยยะมี7อย่างอันเนี้ยความเสื่อมจะไม่ปรากฏอะไรเป็นอย่างนั้นอริยสัจ4ไงท่านผู้ฟังอริยสัจ4เนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นอย่างนี้แต่มีความที่แม้ตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่ไม่มีความเสื่อมปรากฏไม่มีการเกิดปรากฏนี่คือเรื่องของอสังคตธรรมอันนี้ก็มีเพราะว่ามีธรรมะ7อย่างเหล่านี้อยู่ในสิ่งนั้นๆนั่นเองและถ้าบอกว่าหมู่คณะใดกลุ่มคนใดสามารถที่จะรักษาปริหานิยธรรมนี้ได้ความเจริญจะมีแต่ที่ว่ามันเสื่อมไปมันเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็เพราะว่าไม่สามารถรักษา7อย่างนี้ได้เราฟังข้อความเหล่านี้แล้วแต่ตรงไหนเราทําได้เราทําเลยเพราะมันมีทั้ง35อย่างในตําฟัง35อย่างนี่มันต้องมีสักอย่างนึงล่ะที่เราทําได้เช่นศรัทธาเราทําได้หิริโอตตัปปะเราทําได้เอาเรื่องยังคุยฟุ้งเรายังต้องคุยฟุ้งอยู่อ้าวถ้างั้นเราก็เหมือนประชุมกันเนืองนิดหรือถ้างั้นเราก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจิตใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและหมู่คณะของเราก็จะมีความสามัคคีกันและไม่เสื่อมมีความเจริญเกิดขึ้นได้นั่นเองท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือข้อสงสัยใดๆในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขียนกันมาถามได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรและส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเป็นก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma แล้วนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz